แบบเสียชีวิตไม่รู้สาเหตุเหมือนมีสิ่งลี้ลับเข้าสิงหรือเปล่าประมาณนี้หรือว่าเกิดแค่จุดแรกนะครับผมก็ว่าสวยมากๆแล้วนะครับนะไปเราไปจุดต่อไปกันนะครับโอ้สามย่านนะมาแล้วนี่จะได้กินบ่มา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 คนจนคนจนสวัสดีครับผมอั๋นโคลงป่าครับวันนี้นะครับผมก็อยู่โซนนะครับผมอำเภอเตางอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เรามีหมายรับกันนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับสบายดีครับผมลันนี่ชกข้าวป่าครับผมวันนี้มานี่จะพาผมไปไหนครับนี่ไม่เราจะเฮ้ยเดี๋ยวไออันนี้สากเราคบคุณอยู่ไหนครับเอ้าเฮ้ยแล้วคบคุณยังไงลืมว่าจะถือมาทำไมเตะสากนะโอ้แบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับวันนี้ผมจะพาอันลงป่านะครับไปดูน้ำตกผีสิงที่อยู่กลางป่าเลยใช่ไหมครับแมนอยู่กลางป่านะครับไม่ลึกเท่าไหร่ก็ไม่เกิน1กิโลครับเพราะน้ำตกผีสิงเนี่ยมีเรื่องเล่านะครับเดี๋ยวไปทำกับข้าวเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าเนาะครับได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะจบเร็วไปโอเคครับวันนี้เราก็เอาแต่สากกระเบื้องไม่ได้เอาคกเลยนะครับวันนี้โอ้ไปนะครับเดินทางกันเราต้องไปไหนต่อนี่ลงไปข้างล่างเหรอแมนอันทางนี้มันลงไม่ได้มันมีแต่น้ำเราต้องเดินตามลำธารน้ำขึ้นไปอ๋อต้องลุยน้ำใช่ไหมครับแม่โอเคมันลงหมดได้ทั้งคุณน้ำทุกเลยโอ้ตุ้งตุ้ยน้องท่าโอ้โอ้เห็นบ่คืนน้ำเห็นไหมพี่ฟ้าน้ำมันมาครับพี่บ่คืนเลยตุ้งตุ้ยวันนี้เราก็มีนี่ครับถึงตื่นมาด้วยนะพี่น้ำมันว่าพี่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่นะอืมเมื่อวานนี้ตอนมามีน้ำอยู่ยังมีค่อยกว่านี้อ๋อได้ค่อยกว่านี้เฮ้ยห่างห้องน้ำจะเห็นบ่โอ้เมื่อคืนน้ำน่าจะแรงครับนี่ครับรอยน้ำเมื่อคืนนะโอ้รอยน้ำป่าแล้วนี่ครับโอ้เราต้องลุยน้ำเข้าอย่างนี้เลยเหรอน้ำตกวันนี้ต้องน้ำเยอะมากเลยน้องมาแล้วนี่อะไรนะมาแล้วนี่อะไรนะพกโบราณพกโบราณโอ้เสียดายเนาะน้ำมันท่วมเนี่ยของมันน้ำไม่ท่วมเลยถึงเป็นเหมือนครกอ๋อเป็นรูเป็นโพรงเข้าไปเอามือจกดูโอ้ลึกไหมนี่ครับเอามือก็จับมั้ยเอ้ยไม่เป็นเหมือนครกเลยอ๋อเป็นกลมๆแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่านอยู่ใต้ก้อนหินบักใหญ่แปลกเนาะก้อนหินก้อนนี้ก็ใหญ่มากเลยเนาะไปโอ้เริ่มเห็นแล้วลึกเหรอเอียงเอียวนะครับตรงนี้เราลึกกว่าโอ้โหสีน้ำก็น่ากลัวอยู่นะแบบนี้แต่จะเป็นถ้ำที่ผมเขาว่านะด้านล่างน่าจะเป็นโขดหินครับผมทำให้น้ำวนแน่นอนในโซนนี้นะสีน้ำแบบเหมือนลึกๆนะครับไปเลยคุณตุ้ยไปเร็วน้ำลึกไหนมาเร็วมาทางพี่มาขึ้นพี่มาลงนะพี่เร็วมาลงนะพี่มาสูบหน่อยมั้ยเอาเลยโอ้มันลึกกว่านี้นะโอ้ยโอ้โหดูด้วยกันน้ำลึกก็ผมลงน้ำไม่ได้ครับตอนนี้ก็มาเนี่ยได้อุ้มตุ้ยนะครับเพราะว่าน้ำมันลึกนะตอนนี้มันมีก้อนหินเยอะครับมันเลยทำให้น้ำวนนะครับ
น้ำอะไรซ้อลงไปด้านล่างนะทำให้ลึกนะครับโอ้โหสวยมากสวยมากนะครับจุดนี้โอ้โหทำไมแบบนี้ทำไมลึกขึ้นลึกขึ้นเนี่ยนะครับโอ้โหท่วมหัวเข่าแล้วนะโอ้โหหลอนี่ค่ะโอ้ผู้ว่าในน้ำบริเยอะขนาดนี้ผู้ว่าในน้ำเออมีว่าผู้ว่าในน้ำไหลมานิดนึงโอ้วันนี้น้ำสวยมากเลยเนาะเออแค่จุดแรกนะครับผมก็ว่าสวยมากๆแล้วนะครับนะไปเราไปจุดต่อไปกันนะครับคือน้ำตกมันมาสองฝั่งนะครับสายนี้ก็จะเป็นสายหนึ่งแต่น้ำค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็จะมีสายนี้ที่เป็นสายหลักสายใหญ่นะครับผมไปเลยไปเลยไปเลยบรรยากาศโซนนี้นะครับมันดูลึกลับลึกลับวังเวงยังไงไม่ดูนะครับโอ้บาร์นี้จุดนี้ให้มันสวยมากเลยนะจุดนี้สวยมากเลยเนาะผมไม่กล้ามานอนนะครับเออมันวันวังเวงยังไงไม่ดูเนาะมันเหมือนวังเวงดูจากต้นไม้ใช่เหมือนหลุดออกมาแบบอยู่ในอีกเมืองนึงนะครับสังเกตดูต้นไม้แบบนี้เห็นไหมดูตะไคร้ที่มันเกาะก้อนหินเห็นเนาะดูตะไคร้น้ำเหมือนกับแบบมันเก่ามากๆนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็ยิ่งโอ้โหนะครับเสียงน้ำตกดังมากเลยนะฝั่งนู้นนะครับผมโอ้จะยินเสียงเราพูดหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าจะดินเสียงเราพูดไหมเนี่ยไม่ใช่เราจะได้มาทานกับข้าวข้างล่างนั่นหรอวันนี้ไม่เราก็ทำให้ฟังเสียงน้ำตกอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้บรรยายอะไรเนาะตามส้มตามอย่างเดียวเลยนะครับเสียงดังเนาะตุ้ยตุ้ยก็นอนรอแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับประมาณ4โมงเย็นครับเราก็พึ่งว่างกันเวลาเท่านี้นะครับโอ้โหไปก่อนนะครับผมสุดยอดนะครับโอ้โหน้ำไหลแรงมากๆเลยนะโอ้โอ้โหนะครับคือน่าจะสูงไม่นะแต่หินบังนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างนะโอ้โหเดี๋ยวผมตายนะตรงนี้เนาะตาย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 นี่ไงนี่ไงแล้วก็หลงทางครับOh!
เป็นไงครัวเราวันนี้พร้อมหรือยังพูดถืออะไรมาถือมาแค่สากกระเบือนะถือแต่สากกระเบือครับผมพกที่ไหนพกลืมเขาเลยเอาน้ำเนาะเอาขวดน้ำเอาขวดน้ำลองดูนะไม่คุณจะทำเมนูอะไรนี่ตำเท้าไก่โอ้ตำเท้าไก่นะโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยเนาะมันจะชาได้หมดครกเลยฮะพอเราตำในเครื่องปรุงเนาะถ้าเราตำในเครื่องปรุงแล้วก็ลาดเอาโอเคเป็นครกฉุกเฉินนะผมใช้ขวดน้ำนะครับพอดีแล้วถ้าเราไม่ลืมมันก็หนักนะเออตัวคือปลาตำแฮะขวดน้ำเนี่ยคือปลาตำเนี่ยโอ้น่าจะตัดยาวๆแล้วผมไม่เป็นไรโอ้โหพกฉุกเฉินนะผมบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากเลยเนาะเอออันนี้หน่อไม้อ๋ออันนี้คุณต้มมาป่ะใช่ครับโอ้นี่ครับผมเตรียมมาทุกอย่างนะครับยกเว้นพกพกทุกอย่างพอดีโอ้มาเดี๋ยวเตรียมเครื่องปรุงเนาะตำได้ไหมนี่ผมตำต่ำกันไปเนาะมันต้องสูงเนาะใช่จริงๆต้องตัดสูงๆมันจะกระเด็นออกโอ้ได้อยู่ไม่ต้องตำแหลกตำพอดีพริกแตกพอมันเป็นพริกข้าวทำในยากก็หน่อยเออเป็นพริกแห้งไม่เป็นไรนะครับผมเป็นตัวในป่านะครับคือพกมาก็น่าจะเบรกไม่ไหวผมว่าโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่คือพื้นมันไม่เท่ากันด้วยครับเออโอ้ตามย่านวันนี้จะได้กินบ่มันเข้าตูดมันนะเออเอาเลยเอาได้คะแนนเอาแค่นั้นนะครับตอนนี้เวลาก็ 5:30 นะครับผมเราจะออกจากป่าทันไหมเลยทันค่ะนอนนี่ค่ะนอนนี่เอ้ยนอนนี่ไม่ได้นะครับเรื่องเล่าก็ยังไม่เล่าอยู่แต่นะครับเชฟเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างครับวันนี้เครื่องปรุงนะครับอันนี้จะมีพริกแล้วก็กระเทียมนะครับโอ้มีอะไรอีกครับผมแต่มันตำไม่ละเอียดมันตำยากเข้าตูดหมดนะครับเออได้แค่นี้เลยเนาะเอาเลยง่ายๆแล้วก็มีน้ำปลานะครับนี่อันนี้น้ำปลาปลานี่หอมมากนะครับผมแบกมาตั้งแต่เที่ยงนาหอมจนแบบจนเข้าป่าแล้วก็ใส่นี้ด้วยครับนี่อันนี้อะไรเฮ้ยปลาดิบโอ้ปลาดิบเอ้ามีสองสูตรบอกมีสองสูตรโอ้โหเป็นตอนเลยวะก้างปลาสิบอกคาคอบ่เฮ้ยโอ้เนี่ยครับนัวโอ้กินกับผักม่วงเนาะโอ้โหนะครับนัวครับโอ้นัวมากเลยเฮ้ยบุกเข้มเลยไม่ได้ตีนไก่ตั้งเยอะครับผมต้องใช้สูตรเข้มข้นนะครับตอนนี้เราก็กำลังทำน้ำยำเนาะทำน้ำยำครับเพราะว่าเราเอามาตีนไก่มาตำไม่ได้นะต้องทำแบบราดเอาง่ายๆเลยครับผมวันนี้ไม่ต้องเอายากนะครับเราก็เข้ามาค่ำเกินนะวันนี้พอพากันว่างช่วงเย็นนะครับผมทีแรกว่าจะมานอนนะมานอนก็ไม่ได้ครับจุดนี้เป็นจุดที่น่ากลัวนะครับโอ้น้ำตาชิดนะครับที่จริงมันต้องมีน้ำร้อนเนาะอันนี้ขาดแน่นอนตัดทีต้องเอาน้ำร้อนใส่นิดนึงนะครับให้มีน้ำเปรี้ยวหวานเนาะเอาเลยครับผมเอาสูตรแบบไม่ขี้แตกนะครับกินแล้วแบบเข้าห้องน้ำสบายก็พอแล้วแล้วก็น้ำปลานะครับนิดนึงระวังเค็มเลยใส่แป้งเยอะๆก็แล้วกันชอบแป้งนะครับน้ำตกก็สวยมากๆนะครับโอ้มือลงไปก็แล้วกันนะครับคุณอาจารย์นะครับไม่รู้น้ำมะนาวหรือน้ำที่มือเลยล้างมือยังนี่แหละผมถึงไม่ใส่น้ำปลาเยอะครับโอ้ยโอ้ลืมเออแป้งนัวอย่าขาดนะครับอันนี้อยากใส่หลายเทปหลายครับผมโอ้สองช้อนบักใหญ่มันจะตำได้บ่พกคุณคือน้อยเขาเตะกันนี่นั่นแหละสิเออนะครับผมบอกให้ปาดยาวๆนะครับน่าจะเข้าใจว่าปาดเป็นแก้วน้ำเอาเอาโอ้กลิ่นหอมมากครับเออกลิ่นหอมมากปลาลองราดดูครับผมลองราดจิ้มดูก่อนง่ายต้องจิ้มดูกับตีนไก่เป็นไง
สุดๆโอเคน่าเลยครับผมครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้ยมีแต่ปลาเป็นต่อนนะครับผมเป็นไงน้ำลายแตกครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราขยำขยำสักหน่อยนะครับก็พร้อมเสิร์ฟเนาะขายเท่าไหร่นี่ขายเท่าไหร่ขอมากโอ้โหขายเท่าไหร่อันนี้พันหนึ่งก็ได้ขายไม่ขายไม่พันหนึ่งนี่พันหนึ่งพันกีบนะพันกีบก็สองสี่บาทสี่บาทห้าบาทนี่แหละขอชิมก่อนนะมันไม่ได้ขอชิมก่อนนะอ๋อขอชิมเหรอทำยังไงโอ้โหโอเคลองชิมบ้างอืมไม่ก่อนนะสรุปแล้วมันเดือดแซ่บเนาะก็เลยใช้สูตรนี้เนาะใช่ครับมันยังเข้าเนื้อเข้าหนังกันนะเออที่จริงเราต้องตำใส่ครกนะครับโอ้ยข้าศึกโจมตีแล้วครับผมตอนนี้นะครับมดเยอะมากตอนนี้ตรงตุยก็หิวข้าวแล้วครับผมตุยอย่าพาไปกวนนะโอ้ขนมจีนนะครับผมโอ้มาซื้อตอนเข้าป่าเหรอใช่นึกว่าคันอย่างในป่าแล้วครับมาแต่งหน้าใหม่ครับผมโอ้โหแต่งกว่าว้าวของแต่งเราเต็มหมดแล้วนะโอเคในการพร้อมเสิร์ฟครับผมที่น้ำตกกลางป่านะครับโอ้โหทำกลางบรรยากาศน้ำตกเลยสวยจริงนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าคล้องหรือเปล่าเนาะควรน้ำตกดังมากๆนะครับโอ้สุดยอดโอ้อะไรนี่นะบอกเลยขนมจีนนะแค่ไหนเคนมาท่านนะมามาถามมาคนชนคนชนแต่ไงปีนี้โหดข้าวผ้าเปิดร้านขายได้เลยครับทุกอันรอบหน้ามาทำไก่หมุนไหมไก่หมุนน้ำตกแล้วก็มาแต่เช้าเดี๋ยวถ้าใครอยากชมไก่หมุนน้ำตกคอมเมนต์บอกหน่อยครับผมเพราะว่าผมเคยทำอันแล้วครั้งนึงสุกนะครับแล้วเขาก็ไปทำอีกเลย เพราะว่าใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงเหรอ เพราะว่าเราใช้ไก่หมุนจากพลังน้ำตกนะครับผมหมุนไปเรื่อยๆนะจนสุกถ้าใครอยากชมก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมเพราะว่าอันเป็นคนทำเครื่องมือนะครับ ผมเป็นคนซื้อไก่ถ้าอุปกรณ์นี่ก็เป็นชั่วโมงเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ไม้ไผ่เนาะทำเป็นใบพัดแล้วก็เสียบไก่เข้าไปให้หมุนเป็นเหมือนอาหารลมแม่นเป็นเหมือนอาหารลมใช่
จะพูดน้ำเลยเออว่าเป็นน้ำเนาะเออตรงตัวหิวข้าวหรือยังโอ้ยไม่ไดโอเคครับผมเมื่อกี้ก็กินอะไรนะสูตรอะไรนะตำตีนไก่นะตำตีนไก่สูตรไม่มีโค้กนะครับแต่มีสากนะก็โอ้อร่อยมากครับไม่คือนึกว่าแบบมาแล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็กินแบบจาริโอเนาะแต่ที่จริงมาเจอแบบน้ำตกอย่างนี้สวยงามมากก็คือต่างคนต่างถ่ายรูปเนาะต่างคนก็ต่างแบบตื่นเต้นนะผมมันตื่นเต้นเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณ6:10 น.ใช่ไหมใช่ครับถ้าไม่ผิดนะตอนนี้ประมาณ18:10 น.นะครับผมที่แรกผมว่าจะชวนอัน18:15ที่แรกผมว่าจะชวนอันเดินสำรวจถ้ำนะครับเพราะว่าผมมาวันก่อนนะเห็นเป็นเหมือนรูเป็นถ้ำอะไรเข้าไปสักอย่างฝั่งนู้นใช่ไหมแม่นผมคิดว่าน่าจะเป็นรูสัตว์ป่าถ้าสมัยก่อนน่าจะมีหมาป่านะผมว่ามันเป็นรูกลมๆแล้วก็ลึกมากวันนี้คงไม่ทันเนาะเพราะว่าตอนนี้รอบหน้าเนาะรอบหน้าดีกว่านะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าจะมาแต่เช้าเลยกันค่ะเพราะว่าวันนี้เกิดเหตุผิดพลาดเนาะต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ใช่ครับเราก็คิดว่าจะมาแล้วก็ทำกับข้าวเล่นน้ำตกแล้วก็สำรวจรอบๆปรากฏว่าทำกับข้าวก็ค่ำนะครับผมน้ำตกเราน่าจะเล่นไม่ได้เพราะมันแรงมากเลยนะน้ำตกน่าจะน้ำแรงมากเลยน่าจะเล่นไม่ได้นะครับวันนี้เล่นได้อยู่แต่ว่าเราจะกลับบ้านไม่ทันนะครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นรอบหน้าเนาะเดี๋ยวเราชวนทีมงานมาเล่นน้ำตกด้วยแล้วก็เดินทางมาเร็วกว่านี้นะครับแต่จุดนี้ก็ถือว่าไม่ไกลเนาะแต่มันก็อยู่กลางป่าเนาะไม่ไกลครับผมคือชาวบ้านน่าจะไม่มีใครรู้จักนะครับผมว่านะชาวบ้านก็มาเก็บแค่หน่อไม้เราก็ไม่เคยเห็นใครโพสเนาะว่ามีน้ำตกตรงนี้ไม่มีคุณจะเล่าไหมประวัติน้ำตกจุดนี้เอาคุยก็ได้เพราะว่ายังไม่ค่ำนะคือเขาเป็นมายังไงนะความเป็นมาก็คือเอาเรื่องแรกเลยเนาะคือคนที่ค้นพบน้ำตกอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนผมเองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับต่อมาปลูกป่าในบริเวณนี้แล้วก็มันมีช่วงหนึ่งนะครับมียายหรือว่าลุงผมไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเขามาเก็บหน่อไม้มาเก็บหน่อไม้ที่นี่เนี่ยก็ต้นไม้ไล่เยอะเนาะต้นไม้ไล่เยอะทางที่เราเดินมาเนี่ยแล้วเขาก็เสียชีวิตครับผมเสียชีวิตแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยยังปลูกป่าบริเวณนี้นะครับก็เลยลงไปดูไปกู้ศพมากู้ภัยแม่นไปกู้ภัยแล้วก็แบบคนก็มุงดูนะครับแล้วเพื่อนผมก็ได้ยินเสียงน้ำตกทีนี้น้ำตกแล้วก็เดินมาดูปรากฏว่านี่อย่างที่เห็นเนี่ยผมเป็นน้ำตกที่ใหญ่มากนะครับแล้วเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อน้ำตกว่าน้ำตกอะไรนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็มีใครรู้ใช่ไหมไม่น้ำชาวบ้านก็ไม่มีใครตั้งชื่อน้ำตกเนาะเพื่อนผมก็เลยคิดว่านะคนที่เสียชีวิตนะแบบเสียชีวิตไม่รู้สาเหตุเหมือนมีสิ่งลี้ลับเข้าสิงหรือเปล่าประมาณนี้หรือว่าเกิดอะไรสักอย่างนะเพราะว่าไม่มีร่องรอยอะไรสักอย่างนะไม่มีแผลอะไรเลยใช่ไหมไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายนะครับเสียชีวิตตรงกอไผ่นี่แหละเข้ามาหาหน่อไม้นี่บ้านแกก็อยู่ตรงข้ามถนนนี่ครับผมบ้านแกก็อยู่บริเวณนี้นะครับคนที่เสียชีวิตนะผมก็วันนั้นผมจะเข้าป่าพอดีพอเห็นงานศพอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเขามาเสียชีวิตจุดนี้นี่แหละเพื่อนผมก็เลยตั้งชื่อน้ำตกไปเลยนะครับผมเป็นว่าน้ำตกผีสิงชื่อเขาอาจจะหลอนเนาะเพราะว่าฟังชื่อแล้วไม่น่าอยากจะมานะครับผมใช่แต่พอมาแล้วสวยของให้นะมาแล้วก็มันสวยนะมันใช่ถ้าไปในเพิงหินฝั่งนั้นอ่ะหลอนนะเหมือนมีถ้ำเลยเนาะหลอนเหมือนมีถ้ำนะเป็นเพิงหินเพิงรอบหน้าดีกว่านะครับวันนี้ก็จะค่ำแล้วเนาะขนาดเราตอนนี้เราก็เปิดไฟนะครับผมเปิดไฟส่องมาจะมืดแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเดินกลับไปประมาณ
400เมตรประมาณนี้เนาะถึงถนน400 500เมตรประมาณนี้ครับผมเป็นไงรอบหน้ามามามาที่จริงผมอยากชวนมานอนสักคืนนะครับแต่ว่าใครจะนอนคนละครับ ไม่ถ้ามาหลายๆคนก็น่านอนอยู่นะไม่สัก5คนครับมันบรรยากาศดีเนาะมันเงียบสงบดีนะแม่นเพราะว่าคนเสียชีวิตก็ไม่เกี่ยวเราปีไหนฮะเสียตอนไหนปีแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วใช่ไหมแม่นล่าสุดปีที่แล้วเลยน้ำตกปีที่แล้วเลยปีที่แล้วผมก็มาอยู่แต่ผมไม่เห็นไม่รู้ว่าจุดไหนเขาเสียชีวิตผมก็พาท่านหมีมาเอ้ยอันยังไม่เคยมาเนาะยังไม่เคยมาเออยังไม่เคยมาท่านหมีเคยมาแล้วนะครับทีมงานผมที่ท่านหมีเคยมาท่านหมีก็ยังมาอยู่ยังติดเวียกอยู่เนาะน่าจะเล่นน้ำไหมนี่สรุปดิหกวงอะนะก็ขอไปเล่นนะผมจะเจอจริงๆนะนี่ถ้าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเดินทางกลับเนาะวันนี้คงไม่มีเวลาที่จะเล่นน้ำตกการทำคลิปเราก็มีเวลาแบบน้อยนิดเนาะเพราะเอ็ดเพียกถือว่ามาให้ชมบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวรอบหน้าฝนตกแรงใช่ไหมคือรอบนี้หนาวเยอะกว่าเมื่อวานนี้ที่บารมีมาใช่ไหมโอ้เยอะมากผมมาเมื่อวานเมื่อวานตอนเช้าฝนตกเมื่อคืนน้ำก็เลยเยอะขนาดนี้นะครับถ้าเรามาตอนช่วงเช้าเนี่ยน่าจะเดินมาไม่ได้นะครับตอนเช้าเพราะว่าฝนตกทั้งหนักเมื่อคืนเนี่ยหนักมากนะครับไปกลับบ้านเนาะโอเคก็ EP นี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนาะใช่ครับกลับบ้านเลยครับผมกลัวพี่สิงขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามเนาะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเรานะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าใช่ครับผมครับผมไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากอาบน้ำแต่มันหนาวเลยนี่เย็นเนาะเพราะว่าแดดโบกแล้วไปตรงตัวกลับบ้านเร็ว